ตอบชัดว่าที่คนรักอายุ50พร้อมมีแฟนใหม่แล้วหลุดปากเบสรักวนีตอบชัดว่าที่คนรักอายุ50เป็นลูกตลกที่นอกจากจะมีความสามารถและเก่งเรื่องการทำคอนเทนต์แล้วเธอยังเป็นสาวที่สวยมากๆเลยทีเดียวสำหรับบอเบสอรักกอวนีหรืออเบสอคำสิงอลูกอสาวกคอนอสอวยอคออังอสอมรักกอคำสิงอหอที่เรียกอว่าเป็นนอยูทูปเบอสามล้านนอสบอสามารัฐธรรมเงินนอได้หลัดกอแสนอเลยอทีเดนิยอวะเบสคำสิงเรียกว่าเป็นทายาทนักมวยที่เรียกว่าสวยและมีผู้ติดตามมากมายเลยทีเดียวโดยความสวยของเธอนั้นทำให้เธอเคยผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายในเวทีมิสทีนไทยแลนด์ปี2016อีกด้วยเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2. ที่เรียกว่าเป็นสาวกิจกรรมตัวแม่เลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าจะมีงานอะไรเธอก็มักจะมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอยู่เสมอโดยตอนนี้เธอศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตโดยเธอมีช่อง YouTube ชื่อ Camsing Family มีผู้ติดตามมากว่า3ล้านซับซึ่งเป็นผลงานจากการทำช่องมาตั้งแต่ช่วงปิดเทอมชั้นม.6เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเธอนั่นเองเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างเบสรักวนีคำสิงงานปังงานแน่นแต่สำหรับเรื่องหัวใจเธอเพิ่งโสดท่ามกลางกำลังใจที่ส่งให้เธอล้นหลามล่าสุดเทอะก็เปิดใจในรายการชาใจ SHARING เปิดเผยถึงงสเปคอนุมอที่บอกว่าหาสเปคหนุ่มที่อยากมีอนาคตด้วยหนูเป็นคนชัดเจนมากๆนั้นมีสเปคตั้งแต่เด็กๆและทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ก็คือชอบคนที่โตกว่าถามว่า50เอาจริงนะหนูไม่ติดแต่คนอาจจะมองว่าคบกับคนแก่เธอต้องอยากได้สมบัติเขาหรือเปล่าชาวาเนตต่อต้องอถามมองนี้แต่ในคอวามอจะริงอท่าโตกว่าและว่าคุยอรู้เรื่องอได้เลยยอคืออนุเป็นนอผู้นำคอระอบอคอระวะคนนั้นก็ต้องเป็นผู้นำกว่าหนูต้องดูแลเราและลูกได้บริวารครอบครัวเราและเขาได้เลยถ้าโตกว่าเราไม่กี่ปีแต่ความคิดที่โตอาจได้การวางแผนอนาคตเลย